สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมนูอาหารเย็นวันนี้ที่นอร์เวย์นะคะชัญญาจะทำต้มจืดไก่ไข่น้ำมาดูขั้นตอนการปรุงแล้วก็วัตถุดิบว่ามีอะไรบ้างซึ่งเป็นสูตรของชัญญาเองค่ะเรามาเริ่มกันส่วนของเครื่องปรุงค่ะก็จะมีไข่เป็นตัวหลักนะคะ7ฟองสำหรับคน3คนชัญญาใส่กระหล่ำปลีนะคะเพื่อให้เพิ่มผักลงไปหน่อยค่ะแครอทต้นหอมซอยหั่น1นิ้วแล้วก็ผักชีนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมช้อนครึ่งน้ำปลาช้อนครึ่งผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะรากผักชีกระเทียมพริกไทยชัญญาโขลกเรียบร้อยแล้วนะคะกระเทียมหั่นชิ้นบางๆปีนเจียนชิ้นๆเพื่อเพิ่มรสชาติค่ะแล้วก็อันนี้พริกไทยนะคะเพื่อจะผสมกับไข่ก่อนที่เราจะเจียวไข่ค่ะเตรียมทอดไข่ใส่น้ำปลา1ช้อนครึ่งพริกไทยเติมลงไป1ช้อนชาตีไข่ให้แตกเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะมีไขมันน้อยมากจากไข่เจียวแล้วก็มีผักรสชาติกลมกล่อมเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีถ้าทำให้เด็กก็เติมพริกไทยน้อยหน่อยนะคะใส่ส่วนผสมลงไปแล้วตีไข่ให้แตกเมื่อไข่แตกได้ที่ดีแล้วดูดเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เตรียมไปเจียวนะคะชัญญาจะใช้กระทะเหล็กในการเจียวไข่นะคะกระทะต้องมีประมาณนี้ตั้งไฟให้ร้อนนิดหนึ่งรู้สึกไฟจะร้อนไปกระทะแบนๆไฟร้อนนี้แล้วเราก็ไข่ลงไปนะคะชัญญาจะเปลี่ยนทอดเป็นสองรอบค่ะหอมไหมคะหอมใช่ไหมระวังไข่จะไหม้นะคะพอกระทะร้อนเสร็จก็บีบไฟแรงเพื่อให้ไข่ไหม้แล้วรสชาติจะไม่อร่อยมันจะออกเค็มนี่ก็คือสิ่งเดียวรสชาติของไข่มันจะออกรสชาติของน้ำซุปจะออกขมๆถ้าเกิดว่าเราเจียวไข่ไหม้เหลืองขนาดนี้กำลังดีค่ะกำลังอร่อยเลยนำตักไปพักเพื่อให้เสด็จน้ำมันค่ะพยายามไม่ให้มีน้ำมันเยอะแล้วระวังไข่จะเละเพราะเราจะต้องหั่นเป็นคำๆให้สวยงามเจียวไข่อีกรอบค่ะโปรตีนเป็นหลักเลยแป้งน้อยมากนี่น้ำมันรอบที่สองไม่ค่อยมีน้ำมันไข่อาจจะไม่สวยThank you.
ก็จะได้ไข่ที่ทอดออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้จะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆเพื่อจะนำไปต้มลงน้ำซุปการทำน้ำซุปชัญญาใช้น้ำ500ซีซีเมื่อน้ำเดือดแล้วใส่ส่วนผสมลงไปจะมีเครื่องปรุงรส1ช้อนโต๊ะไทยที่เราโขกละเอียดแล้วกระเทียมหั่นเป็นชิ้นบางๆเพื่อเพิ่มรสชาติจะหวานนะคะกระเทียมจะไม่เผ็ดจนเขาจะหวานหอมค่ะสูตรคนอื่นจะไปดัดแปลงยังไงก็ได้เพราะว่าทำง่ายนะคะอันนี้เป็นสูตรเฉพาะของชัญญาค่ะรอให้น้ำซุปเดือดเมื่อน้ำซุปเดือดแล้วเราก็ลองชิมดูว่ารสชาติกลมกล่อมถูกใจไหมอืมอร่อยเสร็จแล้วตั้งไฟอ่อนๆประมาณ7นาทีชิมดูก่อนเพราะว่าในไข่จะมีน้ำปลาซีอิ๊วขาวส่วนนึงใส่ลงไปแล้วดูว่าน้ำซุปรสชาติก็เป็นยังไงมันจะได้เพิ่มรสชาติตามที่เราชอบจืดไปนิดนึงธัญญาคงจะเติมซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปปิดฝามือหนึ่งใช้กล้องมือซ้ายจับกล้องมือขวาจะจับทัพพีก็ไม่ถนัดมือล้างสะอาดแล้วนะคะก็จะใช้ทัพพีปิดฝาเสร็จค่ะอร่อยมากค่ะหอมแล้วก็หวานน้ำจากไข่หวานอร่อยหวานน้ำจากไข่จากธรรมชาติลูกชายคุณลุงไม่ชอบผักชีค่ะชัญญาก็เลยไม่ได้โรยตรงหน้าชัญญาจะใส่รอบถ้วยตั้งหาเป็นหม้อข้าวที่ชัญญาหุงนะคะสำหรับคน3คนข้าวหอมมะลิค่ะเกิดปุดๆแล้วนะคะเสร็จสิ้นแล้วเสร็จสิ้นทุกขบวนการสำหรับการปรุงไข่น้ำสูตรชัญญาพราเพลินไทยนอร์เวย์ต่อไปก็เป็นเตรียมเสิร์ฟเชิญมาทานด้วยกันนะคะมื้อต่อไปไม่รู้จะทำอะไรดีเดี๋ยวมาตามกันสวัสดีนะคะขอบคุณที่ชมจนจบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปบ๊ายบาย